ชอบทรงตลกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยขาโหดขาลุยนะครับเอาถ่ายดูยังไม่ตัดก่อนนะครับยังไม่ตัดนะครับนี่ครับยังไม่ตัดนะครับขาโหดขาลุยต้องเป็นทรงแปลกๆทรงแปลกๆอาจารย์อ้อนจะมีทรงแปลกๆอะไรมานำเสนอครับวันนี้มีนำเสนอหลายทรงครับทรงอบอริจินทรงคนป่าครับทรงคนป่าครับจัดมาเลยครับอาจารย์อ้อนทรงคนป่านี่เขาจะตัดแบบว่าเขาจะเอาแฟชั่นนิดๆนะครับสมมติว่าเราจะอธิบายหลักการไปด้วยว่าถ้าลองทรงต่ำสำนี้ลองทรงกลางสำนี้ครับลองทรงสูงสำนี้แต่ทีนี้เขาจะตัดทรงแปลกประหลาดก็คือค่าขึ้นลองทรงต่ำขนาดนี้ลองทรงกลางขนาดนี้ลองทรงสูงขนาดนี้ทรงแปลกประหลาดแล้วก็คิดไปเลยครับเห็นไหมครับอย่างนี้เอากันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเอากันอย่างนี้เลยด้วนๆเลยเนี่ยสำหรับช่างใหม่นะครับที่หัดตัดก็ทำตามอาจารย์อ้อนได้ทำตามได้เลยครับเนี่ยสิ่งไหนดีก็เอาไปนะครับเอาไปสิ่งไหนที่ไม่ดีก็อย่าเอาไปนะครับนี่ดูฝั่งนี้ครับถ้าวิธีขึ้นลองทรงต่ำขนาดนี้ลองทรงกลางขนาดนี้ลองทรงสูงขนาดนี้แต่ว่าทรงแปลกประหลาดอ้าวมันด่างมันไม่ใช่หัวเราก็ทำอย่างนี้ครับเนี่ยไม่ใช่หัวเราเนาะนี่ทรงแปลกประหลาดปึ๊บ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 อึ๊บนี่เห็นไหมครับครับทีนี้ถ้าเกิดเราไม่พอใจปัตตเลียมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ไม่เลยมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์สำหรับอาจารย์อ้อน50 50 50อาจารย์อ้อนโอ้ย50แล้วนะครับอาจารย์อ้อนเดี๋ยวคิดใหม่ถ้าบอกว่า50แล้วคิดใหม่ทำใหม่นะครับตอนนี้50 50ต้องคิดใหม่ทำใหม่ต้องเอาให้รอใช่ไหมครับผมก็เห็นตะขาบเห็นอะไรผมก็ทำทรงไปตามที่ผมอยากทรงตะขาบใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าน้องคนนี้จะไปหาเพื่อนแล้วก็จะบอกว่าไม่ต้องมาตัดหลังที่บ้านอาจารย์อ้อนอย่างเงี้ยจะทำไงอาจารย์อ้อนจะทำยังไงเนี่ยดูทรงนี้พอใจยังตอนนี้เนี่ยดูด้านหน้าดูกันเป็นยังไงทรงนี้ประทับใจดีไว้กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้โอ้โหตอนนี้เป็นทรงหัวเห็ดเลยนะทรงหัวเห็ดเลยครับทรงหัวเห็ดทรงกะลาครอบหัวนะครับที่ร้านอาจารย์อ้อนรู้สึกจะเป็นทรงกะลาครอบหัวเนาะครับแต่ว่ากะลาครอบมีหลักการครับแต่เราก็ต้องดูว่าอันนี้เป็นเด็กเขาจะมาตัดทรงแบบนี้เพื่อเขาจะไปโชว์แบบวันออกพรรษาเขาบอกว่าตัดตอนนี้ไปถึงออกพรรษาก็จะไปลำหน้ากองยาวใช่ไหมลำหน้ากองยาวครับดูวิธีตัดนะครับก็กำลังทำอยู่นี่ครับมันไม่เท่ากันแล้วครับตอนนี้ทรงแปลกประหลาดไงเห็นไหมครับปกฮาไหมครับนี่วนมาแบบนี้นะครับผมวนมาแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดเราจะทำให้มันซึ้งลงเราจะทำเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเงี้ยเนาะครับทำสมมติว่าเราจะทำให้มันเป็นสามเหลี่ยมเราก็เห็นไหมครับแล้วก็คิดแบบแปลกๆคิดแบบแปลกๆนอกกรอบนอกนอกคือทรงมันทรงแล้วแต่ไอเดียของแต่ละคนนะครับผมชื่อทรงเขาเรียกว่าทรงแปลกประหลาดครับสองด้านครับเห็นไหมครับนี่มันจะได้สามเหลี่ยมด้านคูณด้านสามเหลี่ยมด้านคูณด้านเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแล้วครับกลับบ้านได้กลับได้ยังได้ยังกลับได้ยังถ้ากลับบ้านโดนแม่ด่าไหมเนี่ยทรงไม่ด่าใช่ไหมแม่บอกไม่มีปัญหาใช่ไหมลูกอยากได้ทรงอะไรจัดไปเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไปเดี๋ยวยกมือไหว้ขอบคุณก่อนครับเสร็จแล้วครับทรงเสร็จแล้วจริงๆอ่ะอาจารย์นนท์สวัสดีครับที่เย็นนะเลยทำแบบที่บอกกันเนาะต้องพูดกับตัดไปเลยเฉยอยู่เดี๋ยวพูดหรอกมันเป็นยังไงเดี๋ยวเธอกินอีกมีเอาเทนี้มันไม่เคยอยู่เท่าไหร่นะเยอะมันมีสมาธิขำทรงนี้อย่าขำห้ามขำมันมีสมาธิตัดตะวันกระช่างก็ตัดนั่งเฉยแบบตอนที่มีฝุ่นเลยไหลเมื่อวันนี้ก็ไปกับบ้านดีกว่าเออคุณขับไม่ได้ถ้านั่งอยู่ตัดไม่ได้มันก็ถามมาในหนังสือเนาะครับ
คือว่ามีอย่างไรมันเป็นคนเหลืองมากครับไม่เป็นไรครับดีลงมาเนี่ยมันผัดไปเรื่อยๆท้องแง้งคอซื้อสีไปละเฮ้ยเฮ้ยง่ายง่ายเลยนะครับทรงนี้วัดหัวหัวบาทไม่ต้องพูดนะครับไม่ต้องพูดนะครับวัดเรียนช้ามากเลยแค่นี้พอนะเบอร์สองกลับบ้านได้เบอร์สองแค่นี้พอนะถี่นะแอเทดีแล้วคือปั๊บมาทันพอแล้วเบอร์สองเอาเบอร์สองใช่ไหมครับเบอร์สองอ่ะเบอร์สองมาไฟจอดของไหนถ้าไม่รู้มีถามหรอกมีบอกอธิบายเอาเองนี่มันดูมันร้ายขึ้นเช็ดหน้าผู้จะตัดลำบากอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าฟันรองอุปกรณ์เราไม่ครบนะครับผมต้องเอามือจับไว้ฟันรองนะครับฟันรองไม่ดีมันล็อกไม่อยู่ใครมีก็บริจาคมานะครับมีหลายคนแล้วครับนี่ขอที่อยู่แล้วก็ขอพระคุณล่วงหน้าไว้10ปีขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับต้องไม่พูดแล้วครับอธิบายอธิบายดีมากครับตอนนี้จะไล่แขกกลับบ้านแล้วนี่เสร็จแล้วครับคิดว่าจะไม่หากินทางตัดผมแต่ว่าร้องเพลงแล้วจะไปร้องเพลงครับเดี๋ยวจะให้แว่นดำไว้อันนึงแล้วก็กะลาพินอันนึงร้องเพลงอยู่ที่หน้าวัดในตาของฉันมันมืดมิดทั้งชีวิตของใหญ่ฉันมันมืดมนครับเลิกอาชีพตัดผมนะครับจะไปเป็นมณีโพกแล้วนะครับแต่ใส่แว่นตาดำนี่น่าจะต้องไปขายลอตเตอรี่ดวงตาของฉันมันมืดมิดแต่ชีวิตของฉันมันมืดมนมีคนถูกลอตเตอรี่แล้วนะมีก็อยู่ที่จังหวัดอะไรนะที่ว่าเขาบอกว่าแม่ค้ามาขยันขยอยซื้อแค่คู่เดียวพอเบอร์ศูนย์คือเอาเบอร์หนึ่งก่อนทีนี้เอาเบอร์หนึ่งมานะครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งมาแล้วนะครับตอนนี้เบอร์หนึ่งพักสองทำแค่กลายไปธรรมดาตัวนี้ไม่ทำงานเบอร์หนึ่งไม่ทำงานหลังครับหมุนดวงหลังนี่ครับด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผมอ่ะนะมีผมคลิกล้อเสร็จแล้วครับนะกลมเอ้ยยังไงก็ใช้กันนะก็คือเก็บให้ดูอย่างเก่งเลยพอเองต่างคอเลยก็ทำเลยใครก็ดูวิธีทำไม่ต้องบอกมีผูดเราเปิดเพลงไปเอาด้วยครับเปิดเพลงไปเอาหัวทรงนี้เรียกว่าเห็ดกลางนะเราทรงเห็ดกลางเรียกทำนาบนหัวคนทำนาบนหัวคนแล้วเห็ดมันงอกบนหัวคนอีกเห็ดละงกเห็ดละงกก็เรียกทรงเห็ดละงกก็ได้อ๋อนี่ทรงเห็ดละงกทรงเห็ดละงกตอนไปตั้งมาจากไหนเอาก็ผมทำแบบตามเห็ดครับเห็ดละงกทรงเห็ดละงกหัวคนละงกหัวคนละงกหัวแมวมันโผล่ขึ้นมาละงกอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยครับด้วยผมพูดให้มันตลกโปกฮาดูวิธีตัดก็ทำแบบผมทำนี่แหละมันก็เกี่ยงเหมือนกันนั่นแหละยกหัวแขกมาหน่อยเดี๋ยวก็จะมุดลงจะหลับเดี๋ยวเอาความถนัดช่างอ่อนคนตัวสูงถนัดแบบนี้นะฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้หน่อยมึนตึ๊บไม่มึนนะครับผมไปอัดเพลงแฟThank you.
ขูดครับขูดขูดใช้คลาดถ้ามีแผลแบบนี้อย่าไปขูดของเขาต้องดึงหนังแผลออกก่อนทรงเห็ดละโงกครับทรงเห็ดละโงกเสร็จแล้วครับสรุปสรุปเลยนะสรุปเลยว่านี่คือดูให้รอบนะครับว่าเราดูจุดนี้กับจุดนี้ให้เท่ากันแค่นั้นเองครับระหว่างคิ้วก็ห่างพอดีนี่เห็นละโงกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสอบถามในแบบก่อนเนาะมีความรู้สึกยังไงในแบบพอใจไหมทรงนี้พอใจงวดหน้าจะมาอีกไหมครับมาเอาโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นงานและขอบคุณมากครับในแบบครับ